ไม่ทนแล้วชูศรีเชิญยิ้มประกาศตัดพ่อตัดลูกลั่นตายไม่ต้องมาเผาผีงานนี้นะคะทำเอาหลายคนตกอกตกใจค่ะเมื่อคุณชูศรีเชิญยิ้มตลกรุ่นใหญ่นะคะออกมาโพสต์คลิปใน Facebook นะคะประกาศตัดขาดกับลูกสาวแท้ๆโดยมีชนวนเหตุมาจากความไม่เข้าใจกันในครอบครัวโดยคุณชูศรีเชิญยิ้มนะคะเปิดใจสรุปว่าเสียใจกับครอบครัวของผมมีไหมเมียใหม่หาเงินไปประกันให้เมียเก่าดูแลครอบครัวของเขาตลอดอันนี้ไม่ได้ล้ำเลิกบุญคุณย้อนไปกดดูชีวิตประวัติผมได้ว่าเคยช่วยใครมาบ้างโดยขึ้นแคปชั่นนะคะว่าอยู่ให้เป็นตายให้เป็นอย่าในละคุณคนโพสต์โดยคุณชูศรีเชิญยิ้มเมื่อวันพุธที่2มกราคมนะคะ2019นี้แหละค่ะโดยมีใจความนะคะของคลิปว่าผมเสียใจสำหรับลูกของผมผมเข้าใจคุณรักยายคุณรักแม่กตัญญูผมเข้าใจแต่คุณต้องแยกแยะอย่าเข้าข้างครอบครัวว่าถูกตลอดต้องเข้าใจครอบครัวคนอื่นบ้างในเมื่อคุณมองผมกับครอบครัวของผมเป็นคนเลวไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปต่างคนต่างอยู่ชีวิตคุณเป็นยังไงผมไม่สนใจชีวิตผมเป็นยังไงคุณก็ไม่ต้องมาสนใจตายก็ไม่ต้องมาเผาผีขอให้โชคดีค่ะก่อนที่จะมีคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็บอกให้ตลกชื่อดังเนี่ยใจเย็นๆค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าอะไรยังไงนะคะจะมีการปรับความเข้าใจกันไหมเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวนะคะน่าจะค่อยๆคุยกันเนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ